ฟิตหนักแน็ตจุตินัทอวดบอดี้สุดลีนเผยค่าใช้จ่ายการแข่งเพาะกายบันเทิงวันที่29กรกฎาคม2567 16:25 นฟิตร่างหนักแน็ตจุตินัทอวดบอดี้สุดลีนพร้อมเปิดค่าใช้จ่ายการแข่งขันเพาะกายใช้เงินมากถึง6หลักแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเป้าหมายชัดเจนเดินหน้าฟิตร่างกายต่อเนื่องสำหรับแน็ตจุตินัทชัยเฉลิมพลหรือแน็ตเกษรินทร์เตรียมไปแข่งเพาะกายโมเดล IFBB International Federation of Bodybuilding and Fitness ซึ่งเป็นความฝันที่เธอตั้งเป้าไว้ทำให้สำเร็จล่าสุดเธอโพสต์รูปอวดหุ่นพร้อมแชร์ให้ความรู้ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันสำหรับคนที่มีความฝันเดียวกับเธอได้อ่านเขียนไว้ว่าเพื่อใครอยากรู้ก็อ่านได้นะคะการแข่งขันกีฬาเพาะกายเป็นอะไรที่ต้องใช้เงินส่วนตัวลงทุนอย่างเดียวและใช้มากถึง6หลักถ้าไม่มีการวางอนาคตเป้าหมายว่าแข่งจบกลับมาฉันจะมาสร้างอาชีพตัวเองด้วยการเป็นเทรนเนอร์ก็คือการแข่งเอามันเพื่อความสะใจในการพิชิตชนะใจตัวเองว่าฉันทำได้แต่ถ้าวางแผนไว้ว่าฉันกลับมาจะสร้างอาชีพให้ตนเองด้วยการมาเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ชก็ดีมากๆค่ะเพราะสิ่งที่ลงทุนไปไม่ใช่แค่พลังและจิตวิญญาณแต่คือทุกอย่างต้องใช้เงินตัวเองชนะกลับมาก็ไม่มีเงินรางวัลนะคะมีแต่เหรียญและชื่อเสียงทุกอย่างที่พูดมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง1เทรนเนอร์2โค้ช3เสื้อผ้ารองเท้า4ค่าอาหารวิตามินและอาหารคลีนคือราคาไม่เหมือนอาหารทั่วไป5ค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินโรงแรม6ค่าน้ำดื่มเราต้องดื่มมากกว่าคนปกติทั่วไป7ค่ากายภาพและการนวดสปอร์ตมัสซาจ8ค่าพ่นสีค่าแต่งหน้าทำผมทุกอย่างต้องจ่ายไปจนกว่าจะถึงการแข่งยกเว้นค่าโรงแรมค่าเดินทางเสื้อผ้ารองเท้าและค่าพ่นสีค่าแต่งหน้าจ่ายครั้งเดียวถ้าใจไม่รักหรือไม่มีความอดทนมากพอที่จะเดินเส้นทางนี้เป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าใช้เงินทุ่มเทแบบไม่ได้อะไรกลับมาถ้าไม่มีเป้าหมายในอาชีพนอกจากสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นการดูแลตัวเองและการหันกลับมามองตัวเองว่าเราได้รักตัวเองมากพอแล้วหรือยังพอที่จะทุ่มเทเพื่อสิ่งใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าเป้าหมายที่ไปถึงอาจได้แค่ชื่อเสียงและรางวัลกลับมาเป็นของขวัญให้ตัวเองแค่นั้นเองเผลอๆอาจไม่ได้อะไรกลับมาเลยก็ได้ในการทุ่มเทและสิ่งที่จ่ายไปแต่คุณได้พิสูจน์แล้วว่าคุณได้ทำในสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยากและคุณก็ทำมันได้ดีเลยทีเดียวจากนั้นแฟนคลับเธอเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากอาทิเห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นเลยค่ะขอให้การแข่งครั้งนี้ราบรื่นประสบความสำเร็จนะคะขอให้ได้เหรียญมานะคะหุ่นสวยขึ้นมากเลยค่ะว่าเดิมหุ่นดีมากแล้วตอนนี้คือสวยขึ้นอีกมาอีกเก่งจังค่ะคุณแน็ตพยายามมากๆๆจริงๆค่ะไม่ง่ายเลยที่มานัดขีดล่างออฟฟิเชียลแว็กค่ะ โปรดกล้าวแต่งตั้งพลตรีหญิง5นายเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษเด่นออนไลน์วันที่29กรกฎาคม2567 22:19 นราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลตรีหญิง5นายเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษวันที่29กรกฎาคม67เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช2560มาตรา6มาตรา7และมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์พุทธศักราช2480จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษจำนวน5นายดังนี้1พลตรีหญิงคุณหญิงสุทัศตาภักบริรักษ์ภูมิน2พลตรีหญิงคุณหญิงนฤมลสัมผัส3พลตรีหญิงคุณหญิงอ่อนอนงปิยนาตวชิรภัทร4พลตรีหญิงคุณหญิงประภัทรสอนสิริวชิรภัทร5พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราสิริวชิรภัทรทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2567ประกาศณวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน สุธาสินีผิดหวังเร่งตัวเองจนพลาดตกรอบหวังแก้ข้อผิดพลาดลุยประเภททีมต่อปารีสเกมวันที่29กรกฎาคม2567 18 นาฬิกา 8 นาทีการแข่งขันเทเบิลเทนนิสโอลิมปิกเกม2024ที่เซาปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่29กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ64คนหญิงสุธาสินีสเวตบุตรมืออันดับ55ของโลกขวัญใจชาวไทยลงสนามพบนาตาเลียบาเจอร์มือ48ของโลกจากโปแลนด์ผลปรากฏว่าทั้งคู่เล่นกันได้อย่างสูสีผลัดกันได้เกมจนมาเสมอกันที่ 3-3 เกมต้องสิงกันในเกมสุดท้ายก่อนจะกลายเป็นนักตบลูกเด้งโปแลนด์ที่เด็ดขาดกว่าเอาชนะสุธาสินีไปในที่สุด 4-3 เกม 11-8 3-11 8-11 11-7 12-105-11 และ 11-6 ส่งผลให้สุธาสินีต้องหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบแรกเท่านั้นผิดหวังตามอรวรรณพารนังหญิงเดี่ยวอีกคนของไทยที่ตกรอบไปก่อนหน้านี้หลังการแข่งขันหญิงสุธาสินีกล่าวว่าถือว่าผิดหวังกับผลงานตัวเองแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วจุดเปลี่ยนในช่วงเกมที่5ซึ่งนำอยู่ 10-8 แล้วควรจะปิดเกมได้เป็นเพราะเรารีบไปหน่อยน่าจะเล่นแบบตื้อคู่แข่งเอาไว้เพราะเขาต้องเป็นฝ่ายเร่งแต่พอเราเร่งเองก็เลยพลาดไปจากนี้ก็มีเวลาซ้อมอีกหลายวันก่อนจะแข่งขันประเภททีมพยายามปรับในจุดที่เราผิดพลาดจากเกมที่ผ่านมากล้าตัดสินใจให้มากกว่านี้ปิดเกมให้ดีกว่านี้เชื่อว่าจะทำได้ดีขึ้นผู้สื่อข่าวสอบถามว่าบรรยากาศในสนามหรือการพ่ายแพ้มาก่อนของรุ่นน้องอย่างทิพย์อรวรรณภารนังมีผลกับความกดดันหรอไม่นั้นสุธาสินีกล่าวว่าเรื่องบรรยากาศคิดว่าไม่เท่าไหร่รวมถึงการแพ้ของอรวรรณก็ไม่ได้มีผลมันเป็นเรื่องของตัวเองกดดันตัวเองเร่งตัวเองเลยผิดพลาดเองมากกว่าโค้ชต้อมอาสารอมรรัตนสุชาติกล่าวว่าจากการตกรอบแรกของหญิงเดี่ยวทั้งสองคนเชื่อว่าน่าจะมาจากความกดดันโดยเฉพาะช่วงปลายเกมมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นง่ายเกินไปนอกจากนี้ยังมีเรื่องของกองเชียร์สภาพแวดล้อมหรือเสียงกระทืบเท้าก็ตามถ้าหากน้องอยู่กับเกมคิดว่าไม่น่ามีผลแต่ครั้งนี้คงหลุดง่ายไปหน่อยในการแข่งขันประเภททีมคิดว่าความกดดันน่าจะน้อยลงกว่านี้และน่าจะทำได้ดีขึ้นในแง่ดีหลังจากนี้ก็จะมีเวลาเตรียมตัวฝึกซ้อมให้พร้อมก่อนแข่งขันประเภททีมในวันที่5สิงหาคมนี้ต่อไปโค้ชต้องกล่าวทั้งนี้โปรแกรมของทีมเทเบิลเทนนิสหญิงไทยจะลงทำการแข่งขันในประเภททีมหญิงพบกับฝรั่งเศสชาติเจ้าภาพในวันที่5สิงหาคมเวลา20 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย